ับเพื่อนพบกันอีกเช่นเคยที่ On The Road ทั่วไทยวันนี้เราจะพาเพื่อนไปเที่ยวกันที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจุดประสงค์ของการขับรถเที่ยวของเราวันนี้นะครับเราก็จะมาดูรถไฟทางคู่นะครับสายอีสานนะครับซึ่งจุดไฮไลท์ที่เราจะพาเพื่อนไปชมกันในวันนี้ก็คือบริเวณที่ผ่านอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเป็นการก่อสร้างทางยกทางรถไฟยกระดับนะครับระยะทาง 4.2 กิโลเมตรนะครับความสูงจุดที่สูงที่สุดก็คือสูงถึง50เมตรนะครับแล้วมันจะมีความสวยงามยังไงนะครับไปติดตามชมพร้อมกับผมนะครับก็คือด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือเป็นจุดที่ผ่านตัวอำเภอมวกเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะขับเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลาะไปตามเส้นทางรถไฟกันนะครับบริเวณด้านขวามือของเราเนี่ยครับก็คือสถานีรถไฟมวกเหล็กนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่เรียบขนานไปกับเส้นทางรถไฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่สูงที่สุดนะครับที่บอกว่าสูงถึง50เมตรนะครับก็คือจุดบริเวณที่ผ่านคลองมวกเหล็กนะครับตรงจุดนั้นนะครับก็จะสูงถึง50เมตรด้วยกันนะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับนี่นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับด้านหน้าของเราก็คือจุดที่จะผ่านคลองมวกเหล็กนะครับก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีก1จุดนะครับของการสร้างรถไฟทางคู่สายอีสานนะครับซึ่งบริเวณสายอีสานก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นการเจาะอุโมงค์ถึง3อุโมงค์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีทำเป็นทางยกระดับนะครับก็คือบริเวณตรงจุดนี้นะครับเมื่อใช้งานเสร็จนะครับบริเวณจุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางรถไฟในประเทศไทยนะครับที่ก่อสร้างเป็นทางยกระดับนะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้พาเพื่อนๆไปชมเส้นทางรถไฟทางคู่นะครับบริเวณที่ยกระดับยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับบริเวณตรงนั้นจะอยู่บริเวณสายเหนือนะครับช่วงเรียงเมืองลพบุรีนั่นเองนะครับถ้าหากใครสนใจก็ลองไปดูคลิปที่ผ่านมาได้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะวกตามเส้นทางรถไฟไปเรื่อยนะครับนี่นะครับสูงมากนะครับคาดว่าเมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับน่าจะเป็นจุดไฮไลท์นะครับแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถนั่งรถไฟมาจากกรุงเทพหรือมาตามสถานีรถไฟต่างๆนะครับเพื่อมาชมความสวยงามของอุโมงค์หรือแม้แต่สะพานยกระดับตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงจุดที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือบริเวณวัดน้ำพุนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดโคราชนะครับเราจะเห็นว่าทางรถไฟยกระดับนะครับได้ผ่าบริเวณกลางวัดเลยนะครับเราก็พาภาพความสวยงามของทางยกระดับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับถามว่าทำไมเส้นทางรถไฟตรงจุดนี้ต้องยกสูงด้วยนะครับเนื่องจากว่าตัวอำเภอมวกเหล็กเองนะครับเป็นแอ่งกระทะนะครับถ้าหากดูตามภูมิศาสตร์นะครับระหว่างฝั่งที่มาจากด้านทิศใต้นะครับด้านทิศตะวันตกเพื่อจะไปด้านทางด้านทิศตะวันออกนะครับระยะทางมันจะเป็นเอ็นกระทะนะครับทำให้ระดับไม่เท่ากันนะครับซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดมีการวัดหรือว่ามีการเทียบระดับกันจริงๆแล้วนะครับมันจะเป็นเอ็นกระทะทำให้เวลารถไฟวิ่งผ่านนะครับต้องใช้แรงในการขึ้นแล้วก็ลงบริเวณตรงจุดนี้นะครับทางการรถไฟเองก็เลยทำทางยกระดับให้เป็นในระดับเดียวกันนะครับ
เมื่อรถไฟวิ่งมาบริเวณตรงจุดนี้ก็ไม่ต้องใช้ความเร็วหรือไม่ต้องใช้เบรกนะครับเยอะนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับหลายๆท่านก็ไปพูดคอมเมนต์นะครับว่าทำไมจะต้องทำเป็นสูงด้วยรถไฟก็มีแรงทำไมไม่ทำเหมือนเดิมนะครับผ่าเป็นเดิมไม่ต้องไปยกสูงเปลืองงบประมาณอะไรต่างๆนะครับแต่เราก็ต้องพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเมื่อรถไฟมีความเร็วมากขึ้นนะครับความปลอดภัยมันก็ต้องเพิ่มตามด้วยนะครับเราจะมาทำเหมือนเดิมเหมือนที่รถไฟใช้ปัจจุบันด้วยความเร็วช้าๆนะครับมันก็จำคงไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับถึงพูดผิดนะครับไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่นะครับแต่ความเร็วก็เกิน100กม.ต่อชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็จะต้องมาก่อนนะครับถ้าหากว่าเราทำแล้วรถไฟที่วิ่งเข้ามาจะต้องเตรียมตัวชะลอมาในระยะทางที่ไกลหลายกิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะมาชะลอจอดในบริเวณสถานีรถไฟมวกเหล็กเองแล้วก็เตรียมตัวออกสตาร์ทจากสถานีรถไฟมวกเหล็กเพื่อที่จะวิ่งนะครับวิ่งขึ้นเนินอีกนะครับมันก็จะทำให้1ก็คือล่าช้า2ความปลอดภัยไม่มีนะครับที่รถมาด้วยความเร็วสูงๆแล้วก็ต้องมาเบรกนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นทางเรียบรถไฟไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับจนสุดนะครับทางยกระดับตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะวกออกไปยังถนนมิตรภาพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางยกระดับที่เริ่มต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไปสิ้นสุดนะครับโครงการก่อสร้างทางยกระดับด้านหน้าของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะวกกลับเข้าไปนะครับบนเส้นทางรถไฟ เดิมนะครับเรียบๆกันไปนะครับเพื่อเป็นทางระดับพื้นต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาลองนั่งรถไฟจากสถานีอยุธยานะครับเพื่อมาดูความคืบหน้าตลอดสายนะครับเราขึ้นรถไฟมาเราน่าจะเห็นนะครับความคืบหน้าแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของรถไฟสายอีสานนี้ได้ดีขึ้นนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆ นะครับคอยติดตามในช่องผมนะครับออนรถตัวไทยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพาเพื่อนนะครับเดินทางไปในเส้นทางต่างๆนะครับเป็นการรีวิวนะครับถนนหรือสถานที่ต่างๆที่อยู่รอบริมถนนนะครับก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับในช่วงโควิดเราอยู่กันแต่ในรถนะครับขับรถไปเรื่อยๆเอาวิวบรรยากาศรอบๆถนนรอบทางที่เราไปนะครับก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ต้องไปเจอคนเยอะหรือไปเสี่ยงต่อโควิดในช่วงนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องน้อยๆของผมไว้ในดวงใจของทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆครับยังไงก็เพื่อนๆดูวิวทิวทัศน์ในตัวอำเภอโมกเหล็กไปด้วยนะครับบริเวณนี้ก็ถือว่าน่าอยู่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับสงบเงียบมีที่อย่างนี้สัก1ไร่2ไร่นะครับปลูกบ้านนะครับมันเป็นอะไรที่กับหน้าฮะตอนนี้ที่ก็คงจะแพงครับที่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ